สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงทำดีดีไม่ไหวยังไม่ไปเด็กหน้าคุณจุ่มทำอะไรกินคะพี่จุ่มรีดผ้าค่ะตอนนี้แหนมอร่อยนะเนี่ยพี่จุ่มได้ยินเสียงกอบอลคิดถึงแม่ลีเลยน้องแก้มบุ๋มสวยจังแหนมเปรี้ยวดิแหนมกับคุณบุ๋มอะไรเปรี้ยวกว่ากันคะพี่จุ่มบอกว่าพี่บุ๋มต้องผูกใจสิ่งนี้แล้วของมึงไม่ฉันมีข้าวก่อนพี่จุ่มมากินด้วยกันกินเลยเนี่ยเปรี้ยวมากสรุปยกเว้นวันที่8วันที่หนูมาไม่ทันที่หนึ่งก็เจอแม่ทุกวันเลยคุยคิดว่าวันสวยจังเฮ้ยผมทำดีๆฉันปิดหน้าฉันทำอะไรไม่ดีก็แม่เขาเห็นหน้าหน้าที่สวยที่ใต้ใครเห็นเอาหมดนี่ไหมครับไม่กินเยอะไปทำเองทำเป็นว่าเยอะว่านั้นวันนี้เห็นเบิ้ลตลอดเขาเป็นไรคุณจะหาเรื่องอะไรให้ได้เครื่องเผาข้าวเหนียวหมูรอบละกิโลอะไรนะข้าวเหนียวหมูอ่ะพรุ่งนี้แสดงว่าพอแม่ไปทำผมหนูก็ไปหาแม่เร็วไม่ได้ทำไมอ่ะก็แม่ก็ต้องไปอยู่ร้านทำผมฉันไปตั้งแต่เช้าบ่ายสามก็ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกลับมานอนดีกว่าเธอไปรับดิทำไมอ่ะไหนที่เธอก็ไปเดิน CDC ก่อนก็รับตัวมาด้วยนี่แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเขาบอกสีผมสวยมากค่ะไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำสีอาจจะเป็นล้างสีเดี๋ยวนี้เหรอนึกออกป่ะเหม็นน่ะนี่เสื้อยืดตัวนี้เดี๋ยวไปดูทำไมขนมจีนเหม็นป่ะมันเป็นกลิ่นอย่างนี้เป็นแป้งหมักเปล่าเวลามันอยู่ในมันเป็นแป้งหมักมันเป็นกลิ่นนี้เวลาเขาหยิบมาใส่ตอนนี้เป็นตัวไม่เพราะว่ามันเป็นพี่ตัวก็กินไปแล้วเหรอกินเป็ดมันตัวพี่จุ๋มมามาเลยฉันมากินไปแต่เสือยานอ้วนเนื้อด้วยเขาไม่ให้พริกเหรอตัวอุ้ยมีพริกอยู่แล้วขอเอามือดีกว่านี่อย่าหยิบพริกอุ้ยลูกค้าทักมาไม่ตอบไม่รับค่ะไม่ว่างไม่แหนมขโมยตอนนั้นเรากินที่อ่ะที่เราไปกันอ่ะขโมยอร่อยกว่านั้นอีกเสือที่ไหนที่ไหนสัมภาระจริงเหรอยังไม่ได้ชิมอร่อยเจอมาขอโทษครับไม่ขาวด้วยมันเปรี้ยวไหมเนี่ยเปรี้ยวอร่อยปะอร่อยก็ถูกต้องเนาะแต่ต้องล้างปากเลยนะทำไมเด้อไม่กินก่อนแล้วกินทุกคนจะได้ไม่เด้อใส่กันเดี๋ยวผมก็กินด้วยต้องกินทุกคนแบบนี้หนูดีได้อุ้ยเผ็ดเคี้ยวพริกฝากบอกน้องแก้มหน่อยค่ะเมื่อคืนแม่หมอดูให้แม่นมากอยากเปลี่ยนเบอร์เลยแต่ติดตรงที่มันเป็นเบอร์รับงานพี่สายแค่มีเดียวไปอีกเสือครับไม่ต้องกินข้าวมานะพี่เดียวว่าพรุ่งนี้มีพาโรแกงไตปลาน้ำพริกผักพี่ดูไหวนะขอพระคุณนะคะพี่เดียขอพระคุณนะคะขอพระคุณนะคะตัวติดโบอะไรมาเนี่ยโบก้มขนมจีนไม่ได้หรอเข้าไปกับเส้นแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาออกตัวมากินแหนมก่อน